สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็จะมีภารกิจนะคะจะให้สามีนะคะทำสีผมให้ค่ะคือแบบว่ามีอาการเบื่อๆนะคะก็อยากจะเปลี่ยนสีผมนะคะก็จะให้ดูสภาพเส้นผมก่อนนะคะก็จะเป็นประมาณแบบนี้เนาะก็จะแบบตรงปลายๆนี่มันจะออกแบบน้ำตาลนะคะแล้วตรงโคนเนี่ยก็จะเป็นสีดำนะจ๊ะเดี๋ยวเราลองมาดูกันดีกว่าซิว่าคุณสามีเนี่ยจะทำสีผมแน่นอะจะรอดหรือจะร่วงนะคะตื่นเต้นมากเลยนะคะก็ตามมาดูกันเลยดีกว่าค่ะก็สีที่จะใช้วันนี้นะคะจะเป็นของ Schwarzkopf นะคะก็จะเป็นสีที่เขาไว้ใช้ทำไฮไลท์นะคะสีที่แนนเลือกก็เป็นสี M1 นะคะเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยจะทำให้เฉดสีอ่อนลง6เฉดนะคะก็ไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นยังไงเนาะตื่นเต้นมากเลยอยากได้แบบนี้ไม่รู้ว่าจะได้ยังไงนะคะมันก็รู้สึกตอนนี้รู้สึกมีความตื่นเต้นนะคะคือแบบจะทำหรือไม่ทำดีกว่าเนี่ยตอนนี้นะคะเวลาผ่านไป15นาทีเราก็ยังไม่ได้เริ่มอะไรกันเยอะนะคะบ่นอะไรวะบ่นคุณนั่นแหละก็ไม่รู้จะยังไงอ่ะเนี่ยเริ่มกลัวแล้วว่ะทุกคนแต่ไม่เป็นไรนันซื้อสีน้ำตาลเอาไว้แล้วล่ะเอาไว้แบ็กอัพละถ้าเกิดว่ามันแบบว่าถ้าเกิดว่ามันออกมาไม่ดีเนี่ยนันก็จะโกรกสีน้ำตาลทับเลยนะคะจะออกมาเป็นม่วงๆแบบนี้นะผสมสีเสร็จแล้วนะคะตอนนี้นะคะคุณสามีก็แบ่งผมเป็นช่อๆเสร็จแล้วเนาะตื่นเต้นมากเลยเดี๋ยวก็จะทำการลงสีนะคะนางก็เตรียมฟอยด้วยนะคะที่จะมาห่อผ้าอบโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวก็จะนั่งเฉยๆนะคะให้ประมาณสัก30นาทีแล้วเดี๋ยวก็จะไปล้างผมออกนะคะตื่นเต้นมากเลยอะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเนาะตอนนี้สีเหลืองนะจ๊ะคุณสามีก็เลยมาบรรเลงผมลูกสาวคนเล็กนะจ๊ะไหนเพื่อนจ้ะในชอบเหรอแนนเริ่มเป็นกังวลสีผมของแนนแล้วนะคะดูจากที่นางเพ้นลูกแล้วเนี่ยตายละผมฉันจะออกมาเป็นไงวันนี้นะคะทุกคนจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยตอนนี้ก็ล้างผมออกมาแล้วนะคะจะดูยังโอเคคือแบบมีความรู้สึกว่าเป็นไงบ้างเนี่ยยังไม่เห็นผมแน่เลยนะเนี่ยคือตอนที่เปิดดูตะกี้เนี่ยคือมันมีความแบบมีความขาวมากอ่ะคือแบบโอ้ตายละได้ตัดผมทิ้งไหมเนี่ยโอเคเย้ไม่เซ็งจริงชิบเบนเดอร์ Where is is what's white before Det var av ett sätt hårämnet det var inte ditt hår
妈妈。เอดิสันโอเคว้ามามามา Major failed Ingen ting Major failed Yêu mama Where? Lúc này không có phụ nữ Die Some part Let me see Let me check the back Ding ทุกคนก็เป็นสีตอนเช้าเนอะนะคะนี่ก็เป็นแสงตอนเช้านั่นแล้วนะคะก็จะได้ออกมาเป็นแบบสีแบบทองๆนิดๆนะเออก็โอเคอยู่นะจะว่าไปอะไรโอเคดีที่สุดนั่นแหละเออนะคะก็เป็นยังไงคะทุกคนรอดหรือร่วงคะเดี๋ยวเราลงไปดูแสงข้างนอกกันดีกว่านะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างเนาะ